สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออกซิเจนกรุงเทพนะครับรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพื้นที่สีเขียวรอบกรุงเทพมหานครนะครับและแน่นอนครับว่าในวันนี้ครับเรายังคงมีพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวครับที่รอให้คุณผู้ชมนะครับแวะไปเยี่ยมเยียนนั่นเองครับอย่างที่หลายท่านรู้นะครับว่าในกรุงเทพมหานครของเรานะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับพื้นที่สีเขียวมากนะครับแต่นั่นแหละครับรายการของเราจึงจะหยิบยกนะครับพื้นที่สีเขียวเหล่านั้นมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้สามารถที่จะนำมาเป็นตัวเลือกครับในการที่จะไปใช้พักผ่อนในช่วงวันหยุดนั่นเองครับวันนี้นะครับเรามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับใครที่กำลังมองหาครับที่พักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วก็ติดตามชมได้ในรายการของเราเลยครับและเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันแม่12สิงหาคมอย่างนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยสวนสาธารณะที่มีชื่อว่าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับซึ่งที่แห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่น่าสนใจและเหมาะแก่การไปพักผ่อนอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าภายในของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมากแต่นอกจากนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ชมไปรู้จักกับสวนแห่งนี้กันก่อนเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความเป็นมาของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กันนะครับสวนแห่งนี้เกิดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปี2534ครับโดยได้มอบให้กระทรวงคมนาคมจัดสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านทิศใต้ของสนามกอล์ฟรถไฟเพื่อน้อมเกล้าถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ5รอบในวันที่12สิงหาคม2535ครับในส่วนของการหาทุนสมทบและทุนในการดูแลสวนระยะยาวนะครับมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นผู้รับไปดำเนินการครับโดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเอกชนซึ่งโครงการระยะที่1ในพื้นที่140ไร่แล้วเสร็จมีพิธีเปิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2539ครับต่อมาส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2538สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดนัดสวนจตุจักรที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันสมทบทุนสร้างถวายเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา60พรรษาในปี2535ครับโดยทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับทางฝั่งประตูใกล้กับพิพิธภัณฑ์เด็กเมื่อเข้ามาเราจะได้เห็นถึงสีสันสดใสของบรรดาดอกไม้ใบหญ้าภายในสวนนะครับโดยทางซ้ายมือของประตูทางเข้าจะมีอาคารสีขาวหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางแมกไม้
และบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีสวนไม้หอมน้อมเกล้าที่รวบรวมพันไม้หอมประเภทต่างๆทั้งประเภทที่มีดอกหอมเปลือกไม้หอมเนื้อไม้หอมใบหอมผลหอมยางหอมหอมไปหมดทั้งต้นเลยนะครับให้ได้รู้จักกันและสวนพันไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นพันไม้พระนามพันไม้ที่ทรงโปรดและพันไม้บางชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริรวมไปถึงพันไม้ที่ได้รับพระราชอนุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธยหากใครอยากเห็นมะม่วงมหาชนกใบไม้สีทองก็มาหาความรู้กันได้ที่นี่นะครับซึ่งสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่จัดทำขึ้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษานั่นเองครับแต่ใช่ว่าสิ่งที่น่าสนใจภายในสวนแห่งนี้จะหมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะยังมีพื้นที่อีกเกือบ200ไร่ให้เดินชมต้นไม้กันอย่างจุใจครับสมดังความตั้งใจที่สร้างสวนนี้ให้เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่มีระบบนิเวศและความหลากหลายที่สมบูรณ์คล้ายกับป่าธรรมชาติครับเมื่อเดินเลียบล้อริมสระน้ำในสวนไปเรื่อยๆนะครับมองจากระดับสายตาก็จะเห็นเป็นสระน้ำและบริเวณรอบๆสระนะครับจะมีต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ดอกไม้ใบให้เลือกชมครับเช่นสวนไม้มงคลพระราชทาน76จังหวัดที่จำลองแผนที่ประเทศไทยและปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดครับตามตำแหน่งของแต่ละจังหวัดลานชบานะครับที่มีดอกชบาหลากหลายสีออกดอกสวยๆแข่งกันนะครับลานาโศกนะครับต้นไม้ที่เรามักจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงนะฮะลานบัวที่มีดอกบัวงามๆบานอยู่ในสระน้ำหลายต่อหลายดอกนะครับและสวนหินที่จัดวางหินขนาดต่างๆไว้อย่างน่าชมครับองค์ประกอบสวนแห่งนี้นะครับก็ถูกจัดให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์คือลักษณะที่กำหนดสำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงต่อเนื่องทั้งลักษณะทางกายภาพและสุนทรียสัมผัสกับสวนรถไฟและสวนจตุจักรที่อยู่ติดกันนำมาซึ่งพื้นที่สีเขียวในเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลคืนธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตและสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมในนามของอุทยานการเรียนรู้ครับโดยนำเสนอแนวคิดหลักในการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยที่สวนแห่งนี้นะครับยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันครับเช่นสระน้ำสร้างเป็นจุดเด่นของสวนที่สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติด้วยสระน้ำคดเคี้ยวเป็นรูปอักษรสอเสือและตัว S ผสานกันสื่อถึงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแนวขอบสระนะครับเลือกปลูกพันธุ์พืชสร้างสีสันเน้นลักษณะอักษรสอให้โดดเด่นด้วยสีเหลืองของดอกราชพฤกษ์และ Sเน้นด้วยสีม่วงอมชมพูของดอกอินทนิลน้ำครับสวนพฤกษศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งในอุทยานการเรียนรู้จตุจักรโดยเป็นแหล่งปลูกรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นพันธุ์ไม้ในพระนามพันธุ์ไม้จากพระตำหนักต่างๆและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศที่น่าสนใจไว้มากครับโดยจะมีการนำเสนอแหล่งความรู้ให้ศึกษาในรูปเส้นทางชมธรรมชาติแวะตามจุดต่างๆเช่นสวนกล้วยที่รวมไว้กว่า70ชนิดลานลั่นธมแหล่งรวมพลของดอกลั่นธมหลากสีลานอโศกแหล่งชุมนุมของไม้ดอกยืนต้นที่ลือชื่อถึงความสวยนุ่มนวลสะดุดตา
ลานเข็มอวดดอกละเอียดสีสันสดสวยตลอดปีลานชบารวมพันธุ์แปลกตามากมายไว้ให้ชมครับลานบัวลานพักผ่อนตกแต่งด้วยบ่อน้ำรูปดอกบัวขนาดยักษ์เป็นที่รวมพันธุ์บัวทั้งไทยและต่างประเทศมีกระถางโบราณเก่าแก่ประดับลานและปลูกบัวชนิดต่างๆและสวนยุโรปซึ่งอวดลานแบบสวนประดิษฐ์ด้วยแปลงใส่ทองตัดแต่งลายบัวก้านขดอันวิจิตรสร้างเส้นนำสายตาเข้าสู่ลานบัวเกิดภาพเป็นเอกลักษณ์สง่างามเป็นหนึ่งเดียวครับย่านตาโอหรือต้นเถาใบสีทองเป็นพันไม้หายากของไทยที่ค้นพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกพบได้เฉพาะน้ำตกบาโจในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโดสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งปลูกไว้ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครอาคารพิพิธภัณฑ์กิจกรรมหนึ่งในอุทยานการเรียนรู้จตุจักรจัดเตรียมนิทรรศการกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเด็กแบ่งเป็น8ภาคสวนไม้มงคลพระราชทาน76จังหวัดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์เด็กโดยจำลองแผนที่ประเทศไทยขนาดย่อมไว้ในพื้นที่ 4.8 ไร่และปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด76จังหวัดตามตำแหน่งภูมิภาคของแต่ละจังหวัดอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงพร้อมติดป้ายแสดงชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญของต้นไม้และชื่อจังหวัดทางเดินชมจัดไว้เป็นเส้นทางสมมุติของถนนสายหลักได้แก่ถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพถนนสุขุมวิทที่เชื่อมต่อระหว่างเหนือใต้อีสานและตะวันออกสถานที่แห่งนี้เป็นแห่งเรียนรู้ทั้งพันธุ์พืชและภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดีในคราวเดียวกันครับซึ่งได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่10สิงหาคม2544โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสมัครสุนทรเวชเป็นประธาน
ครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครจึงได้สร้างโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547บนพื้นที่12ไร่บริเวณด้านหน้าของสวนโครงการดังกล่าวนะครับประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสถานที่จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่างๆอาคารพันไม้ไทยเทิดไทยบรมราชินีนาถจัดแสดงพันไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในภาคต่างๆของประเทศไทยและกล้วยไม้ไทยที่กำเนิดในแต่ละภาคครับและนี่ก็คือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั่นเองนะครับเป็นสวนแห่งแรกนะครับที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ครับพื้นที่สีเขียวที่น่าจะเหมาะกับช่วงเดือนของวันแม่แห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงหน้าครับเรายังคงมีสวนแห่งอื่นนะครับที่น่าสนใจอยู่นะครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่แตกต่างกันแค่ไหนนะฮะกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าครับ